สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะคงจะมีตัวช่วยสำหรับตัวเช็ดเครื่องสำอางทำความสะอาดบนผิวหน้าแล้วนะคะปูก็ได้นำเจ้าสองตัวนี้นะคะมาใช้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2 อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ได้ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าได้ซื้อพร้อมมาพร้อมกับกิฟเซ็ตนั่นเองนะคะซึ่งปูเคยใช้เจ้าตัวที่เป็นครีมน้ำนมของอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็คือปูไม่เคยใช้ครีมซิ่งบาล์มมาก่อนแล้วก็ไปทําการหาข้อมูลมานะคะว่าครีมซิ่งบาล์มตัวไหนที่เขาใช้ดีแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีผิวหน้าแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็ไปเจอเจ้า2ตัวนี้นะคะติดในท็อปลิสต์ของเว็บไซต์ต่างชาตินั่นเองนะคะซึ่งเขามาแนะนําไว้นะคะว่าอันนี้เป็น the best of cleansing balm เลยก็ว่าได้นะคะปูก็เลยได้ตัดสินใจว่าเรามีใช้อยู่ตัวหนึ่งแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยไปดู Beauty Guru มาเขาแนะนำไว้นะคะว่าเป็น the super ของ cleansing balm เลยนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นมากกว่า cleansing balm เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันใช้เป็น mask หน้าได้ด้วยนั่นเองนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะทุกคนก็เป็นเจ้า2ตัวนี้ค่ะคือ2ตัวนี้นะคะติดอยู่ใน the best of cleansing balm นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ไหนนะคะของเว็บต่างชาตินะคะก็จะเจอเจ้า The Best of Cleansing Balm 2ตัวนี้ไม่เจอพร้อมกันก็เจอเจ้าตัวใดตัวหนึ่งเสมอเลยนะคะแล้วปูก็ได้ใช้ถึง2ตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยคือแบบหอมเหมือนอยู่ในสปาเลยค่ะคือเป็น Cleansing Balm ที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของคลินิกนะคะคลินิกที่มีชื่อว่า Take the Day Off นะคะซึ่งเป็นแบบว่า cleansing balm ที่ล้างเครื่องสำอางได้หมดจดเกลี้ยงเกลาจริงๆค่ะก็มาดูกันทีละตัวเลยนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะมาเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Elemis นะคะซึ่งเป็นแบรนด์สกินแคร์ของสัญชาติอังกฤษนะคะตัวนี้จะอยู่ในปริมาณที่20กรัมนะคะแล้วปูก็ได้มาในราคา12ยูโรก็ตกประมาณ400นะคะซึ่งเขามีกระปุกใหญ่ด้วยนะคะที่อยู่ใน100กรัมก็อยู่ในราคาที่50ถึง60ยูโรก็สนนราคาก็แพงขึ้นไปอีกนะคะก็ตกเกือบประมาณเท่าไหร่อ่ะ50ยูโรก็ตกประมาณ2,000 ถึง 2,400 2,500 บาทนั่นเองนะคะถ้าเป็นกระปุกใหญ่ทีนี้เนี่ยปูจะนำเจ้าตัวนี้มาทดลองใช้ดูก่อนก็เลยคิดว่าเอากระปุกเล็กมาใช้ดูก่อนแล้วก็ตัวนี้ปูไปดู Beauty Guru เขาแนะนำไว้นั่นเองนะคะก็เลยสนใจก็เลยอยากจะลองนำมาใช้ดูตัวนี้นะคะเป็น cleansing balm ที่เขาบอกว่าเป็น super cleansing balm เลยที่ตอบโจทย์นะคะที่เป็นแบบว่าเช็ดเครื่องสำอางได้เกลี้ยงเกลาเลยแล้วก็เป็น mask หน้าไปในตัวสำหรับคนที่อยากจะมาสก์หน้านะคะก็สามารถนำมามาสก์หน้าให้ผิวหน้าชุ่มชื้นได้นะคะมาสก์ทิ้งไว้นะคะประมาณ 10-15 นาทีก็ผิวหน้านะคะจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็โกลโกลผิวหน้าของเราก็จะดูโกลโกลมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ที่แบบว่าสำหรับคนที่มีผิวหน้าแห้งด้วยเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้ามากๆแล้วก็เป็นที่ให้ดูแลในบำบัดผิวในสำหรับว่าถ้าเราไปเจอมลภาวะที่ถูกทำลายที่โดนทำร้ายมาอาจจะโดนแสงแดดมาเราก็มาสก์หน้าเจ้าตัวใช้เจ้าตัวเอลานิสตัวนี้มาสก์หน้าลงไปนะคะหน้าเราก็จะมีความชุ่มชื้นผิวเราก็จะกลับคืนมาสู่ในสภาพที่ดีได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่เขาบอกว่านะคะมีส่วนผสมของออยล์มากกว่า10ชนิดนะคะก็มากกว่า10ชนิดเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่บำบัดผิวและดูแลผิวได้ดีมากๆคือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปในตัวแล้วก็อีกทางนึงยังเป็นมีวิตามินอีนะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนประกอบที่สำคัญหลักๆก็จะมีในส่วนของลาเวนเดอร์คาโมไมล์น้ำมันอัลมอนด์นะคะโจโจบาออยล์แล้วก็ในส่วนของน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันจากเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะก็ช่วยในการบำบัดผิวแล้วก็สาหร่ายเมดิเตอร์เรเนียนช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของเราคือมันเป็นมากกว่าคลีนซิ่งบาล์มนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็หอมเหมือนเราไปนวดหน้าไปนวดผิวอยู่ในสปาเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเนี่ยนะลักษณะเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเขาเป็นบาล์มแล้วก็เวลาเราเดินทางไปไหนนะคะใส่ไปในกระเป๋าเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหกว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำใช่ไหมคะที่เราเช็ดเครื่องสำอางทำความสะอาดเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยเราพกพาไปไหนเนี่ยมันอาจจะซึมออกมาได้เลอะเทอะอะไรได้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราใช้บาล์มเนี่ยมันก็จะสะดวกในการพกพาอะไรนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็หอมมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนแบบ
ได้นวดไปในสปาเลยค่ะกลิ่นหอมแบบบางๆเบาๆนั่นเองนะคะปุ๊กก็จะป้ายขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะผิวเนื้อครีมเขาก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะคะก็ทาลงไปบนผิวหน้าแล้วก็ใช้น้ำแต้มลงไปบนผิวหน้าแล้วก็เช็ดหน้าวนไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปล้างหน้าออกอะไรเงี้ยปูก็ทำอย่างเงี้ยบางทีปูก็ใช้เป็นมาสหน้านะคะประมาณ10 ถึง 15 นาทีก็แล้วก็ไปล้างออกมีความชุ่มชื้นกับผิวหน้ามากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็ปูเป็นคนที่ไม่กล้าใช้อะไรแบบว่ามั่วๆนะคะปูก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ใช้เจ้าสองตัวเนี้ยไม่แพ้เลยนะคะทุกคนเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะของ Elemis นะคะมาถึงในตัวของคลินิกนะคะคลินิกนี่เป็นอยู่ในปริมาณที่15 มล.ตัวนี้ปูได้มาในตอนที่ปูซื้อเป็นกิฟต์เซตนะคะของคลินิกเขามานั่นเองแล้วปูก็ได้มาเจ้าตัวนี้มาใช้ซึ่งปูไม่เคยใช้ Cleansing Balm มาก่อนก็ได้มาใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันตัวนี้เขาอยู่ใน15 มล.เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นราคาตามร้านนะคะก็จะอยู่ประมาณ10 ยูโรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าราคาเนี้ยไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่ร้านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือเวลาเราทาลงไปเนี่ยเราก็ปูก็ใช้มือเลยค่ะบางคนเขาก็บอกว่าใช้พายตักอะไรเงี้ยแต่ปูใช้มือตักขึ้นมาแล้วปูก็ทาวนๆไปเสร็จปุ๊บปูก็แตะน้ำสักนิดนึงพอเราแตะน้ำไปแล้วก็วนๆไปที่ผิวหน้าเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดเช็ดออกเนี่ยเนื้อบาล์มเนี่ยค่ะเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมแบบว่าหน้าก็มีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังไม่มีในส่วนของพาราเบนในส่วนที่จะทำให้ผิวเราเกิดอาการระคายเคืองหรือเป็นทำให้รูขุมขนของเราอุดตันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่มีชื่อว่า Safflower Seed Oil นะคะที่จะเป็นตัวสลายนะคะเครื่องสำอางที่อยู่บนผิวหน้าของเราให้เกลี้ยงเกาหรือว่าร้างออกไปอย่างง่ายดายนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยคือเขาอยู่ในท็อปลิสต์ของ The Best of Cleansing Balmปูไปดูเว็บไซต์ไหนก็จะเจอ The Best of Cleansing Balm ซึ่งจะเจอเจ้า2ตัวนี้ตลอดนะคะคือเป็นอะไรที่เขาแนะนำไว้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งแต่ตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมนะคะทุกคนคือเป็นกลิ่นธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆปูก็ใช้ไปแล้วปูก็วนๆกับหน้าไปถือว่าได้เป็นการนวดผิวหน้าของเราไปในตัวนั่นเองนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราไปในตัวด้วยแล้วก็ทำให้ผิวหน้านั้นไม่แห้งนะคะถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนที่อาจจะเคยใช้เป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางที่เป็นน้ำหรือว่าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหน้าแห้งหลังจากที่เช็ดไปแล้วแต่เจ้า Cleansing Balm 2ตัวเนี้ยผิวหน้าของเราได้ความชุ่มชื้นกลับคืนมาด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะก็ต้องทดลองใช้กันดูนะคะสำหรับ Cleansing Balm 2ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาแนะนำไว้นั่นเองนะคะใน The Base of Cleansing Balmปูก็ได้ใช้มาถึง2ตัวนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับผิวหน้าก็เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ